สวัสดีค่ะแอมนะคะจาก swedishthai.com นะคะวันนี้แอมจะมาสอนวิชาเลขค่ะเป็นคำศัพท์เลขาคณิตเบื้องต้นนะคะแอมทำวิดีโอตัวนี้นะคะให้นักเรียนแอมค่ะที่กำลังจะสอบนะคะก็คิดว่าน่าจะทำลง YouTube ด้วยเผื่อสำหรับคนที่กำลังจะเริ่มเรียนวิชาเลขนะคะจะได้เข้าใจว่าสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเนี่ยภาษาสวีดิชเขาเรียกว่าอะไรนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะอันนี้เป็นตอนที่หนึ่งนะคะเพราะว่าที่จริงแล้วพอเรียนเลขในระดับที่สูงขึ้นไปจะมีคำศัพท์อะไรที่มันแปลกๆออกมาอีกนะคะแต่อันนี้เป็นเพียงแค่เริ่มต้นนะคะเรามาดูกันนะคะรูปแรกค่ะควอดรอดควอดรอดนี่ค่ะก็คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นแปลว่าด้านทั้งสี่ของมันเท่ากันนะคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสควอดรอดนี่ค่ะถ้าแอมพูดเร็วไปก็เดี๋ยวแอมจะลองเป็นไปแต่ละคำนะคะค่ะquadrat quadrat quadrat นะคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี่ค่ะรูปต่อมานะคะคือสี่เหลี่ยมเหมือนกันค่ะแต่อันนี้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะก็คือมันจะมีด้านก็อย่างที่รู้นะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะด้านยาวด้านมันจะมีสองกันเท่ากันอย่างนี้ก็คือสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมที่เป็นรูปธงนี่ค่ะภาษาสเวนสกี้นะคะเรียกว่า rectangle rectangleRectangle นะคะ Rectangle นะคะ Rectangle ที่จริงแล้วคำว่า Angle เนี่ยมันก็คือเหลี่ยมนะเหลี่ยมนะคะ Rectangle สี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะรูปต่อมาค่ะเป็นสามเหลี่ยมอันนี้รู้สามเหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยม Triangle นะคะปกติแล้วคำว่า Tree หรือว่าบ้านเราก็คือไตรไตรนั่นแหละไตรปกติถ้าอะไรที่มันไตรก็คือมีอยู่สามอย่างเช่นพระรัตนตรัยใช่ไหมหรือว่าไตรกีฬาก็คือกีฬาสามประเภทดังนั้นถ้ามันเป็นเหลี่ยมที่มีสามอันก็คือสามเหลี่ยมนะคะ triangle triangle นะคะสามเหลี่ยมนะคะต่อมาค่ะวงกลมค่ะวงกลมนะคะ circle นะคะวงกลม circle 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 นะคะ circle วงกลมนะคะยังมีอีกรูปหนึ่งที่น่าสนใจนะคะคือร่มนะคะเป็นสี่เหลี่ยมรูปเพชรหรือว่าสี่เหลี่ยมรูปเว้านะคะที่เราเรียกกันนะร่มนะคะ n สรุปแต่มันเปียร่มนะคะสี่เหลี่ยมรูปเว้านะคะทีนี้ก็เข้าใจแล้วนะคะว่าสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมภาษาสเวนสกานะคะหรือว่าภาษาสวีดิชเรียกว่าอะไรนะคะเราไปต่อกันนะคะต่อมาก็คือเส้นรอบรูปแล้วก็พื้นที่นะคะภาษาสเวนสกาเราเรียกว่าOmkrets Omkrets Omkrets นะคะแล้วก็พื้นที่ค่ะ Area 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 นะคะเส้นรอบรูปแล้วก็พื้นที่ค่ะก็คือ Omkrets แล้วก็ Area นะคะ Omkrets นะคะถ้าจะพูดเป็นอธิบายเป็นภาษาSwedishนะคะก็คือ Längden runt en figur นะคะ Längden ก็คือความยาวrunt รอบ en figure สำหรับรูปใดรูปหนึ่งนะคะก็คือเส้นรอบรูปนั่นเองถ้าพูดง่ายๆก็คือไอ้เนี่ยค่ะเส้นสีดำเนี่ยอันนี้นี่ที่แอมกำลังขีดนี่คือเส้นรอบรูปนะนี่คือเส้นรอบรูปนะคะนี่คือ omkrets นะคะคือความยาวของมันเท่าไหร่ถ้าเอาอันนี้กางออกมาเป็นเส้นเดียวกันน่ะความยาวของมันเท่าไหร่นะคะกี่เซนติเมตรกี่เมตรอะไรก็ว่าไปนะคะส่วนตัวต่อมาก็คืออาเรียAurea นี่ก็คือพื้นที่ค่ะก็คือ Hur stor en yta är นะคะ yta ก็คือพื้นที่ของมันนะคะดังนั้น Aurea คือตรงนี้ค่ะที่แอมเขียนนี่คือทั้งหมดเนี่ยมันมีความกว้างกี่ square quadrat centimeter นี่คือ Aurea นะคะอย่าสับสน Aurea คือพื้นที่ค่ะส่วน Omkrets คือเส้นรอบรูปนี่ค่ะสีส้มคือ Aureaสีแดงรอบๆนี่คือเส้นรอบรูปนี่ค่ะนี่คือองค์เครสกับออเรียค่ะนี่คือตัวอย่างอย่างง่ายๆเลยนะคะสำหรับเลขาคณิตส่วนตัวนี้มาค่ะเป็นเลขง่ายๆเหมือนกันค่ะที่เราเรียกเขาจะพูดว่าอะไรล่ะหมื่นหนึ่งหนึ่งหมื่นเรียกว่าอะไรนะคะในภาษาสเวนหนึ่งแสนหนึ่งล้านเนี่ยเรียกว่าอะไรนะคะถ้าจะเป็นหนึ่งหมื่นนะคะตัวแรกหนึ่งหมื่นบ้านเราเรียกสิบพันเขาไม่ได้เรียกสิบเหมือนเขาเรียกสิบพันนะคะนี่คือสิบและนี่คือพันใช่ไหมเพราะว่าพันมันมีศูนย์สามตัวแต่ภาษาธรรมดาที่เราเรียกกันคือหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นนะคะภาษาสเวนค่ะเรียกว่าทีเยทูเซนนะคะ
tio ก็คือตัวนี้ค่ะ tio ถูกไหม tusen ก็คือ03ตัวดังนั้น tio tusen คือ 10,000 นะคะสรุปก็คือ03ตัวบวก01ตัวก็คือมี0ทั้งหมด4ตัวนะคะ tio tusen นะคะตัวต่อมาค่ะคือ 100,000 ค่ะ 100,000 0มี5ตัวนะคะ0มีทั้งหมด5ตัวภาษาสเปนสกาเราเรียกว่า hundra tusen นี่ค่ะ hundra tusen hundra ทุกคนรู้ก็คือ100 hundra tusen ก็คือเลข03ตัวเพราะว่ามันเป็น tusen นี่ค่ะรวมกันก็คือ hundra tusen เป็น 100,000 ค่ะ 100,000 100,000 ตัวต่อมาค่ะ en halmiyun นะคะก็คือ 500,000 ครึ่งล้านนะคะพูดง่ายๆครึ่งล้านดังนั้นเรารู้ว่าล้านหนึ่งมันก็คือ1ล้านครึ่งแสนก็คืออะไรครึ่งแสนครึ่งล้านก็คือ500,000นี่ค่ะเราสามารถพูดได้2แบบก็คือ500,000หรือว่า en half million ก็คือเรารู้ว่า en half million ครึ่งล้านก็คือ500,000นั่นเองก็คือ500,000ก็เขียนอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเขาพูดว่า en half million half ก็คือครึ่งหนึ่ง million ก็คือ1ล้านนี่ค่ะครึ่งหนึ่งของ1ล้านก็คือ500,000นั่นเองถ้าเขาพูดมาเราจะได้รู้ว่าเขียนเป็นตัวเลขยังไงนะคะตัวต่อมาค่ะ1ล้านค่ะภาษาสเปนนะคะเรียกว่า en million million นะคะ million en million นะคะให้จำไว้ว่ามี06ตัวนะคะถ้า million เมื่อไหร่ก็คือมี06ตัวนะคะตัวต่อมาค่ะคือ en milliard en milliard นะคะ en milliard milliardn milliard นะคะ n milliard ก็คือเท่าไหร่คะพันล้านค่ะพันล้านเพราะแอมบอกแล้วว่า06ตัวคือ million ล้านแล้วก็คือพันนะคะนี่คืออีกตัวนึงก็คือ 1,000 ล้าน n milliard ให้จำไว้ว่ามีศูนย์ทั้งหมด9ตัวค่ะ09ตัวนี่ค่ะถ้าแอมบอกว่าเอามาเขียนสิว่าถ้าอย่างนั้นถ้าแอมพูดว่าจงเขียนจำนวนที่เรียกว่า500,000ทำยังไงว่าเฮ้ยแอมคุยฮุนดราทูเซนก็คุยฮุนดราทูเซนนี่นะคะ700,000ค่ะคุยฮุนดราทูเซนแล้วถ้าเขาบอกว่าเฮ้ยแล้วถ้าจะเขียนเฟมมิลลิยูน5ล้านเฟมมิลลิยูนนะคะก็เฟมและแอมบอกแล้วว่ามิลลิยูนก็คือ06ตัวเฟมมิลลิยูนนี่ค่ะ family you เนี่ยแล้วอีกถ้าสมมุติบอกว่า should fam 2000ล่ะแอม should fam 2000 should fam 2000ก็ should fam นี่ค่ะแล้วบอกแล้วว่า2000ก็คือเลข0 3ตัวก็คือ2000นี่ก็คือ should fam 2000 25,000 นี่ค่ะหรือถ้าสุดท้ายลองยกตัวอย่างถ้าแอมบอกว่า should the fam 2000ก็เหมือนกับชูแฟม2000ก็คือคุตติแฟมแล้วก็2000ก็คือ03ตัวนี่ค่ะลองไปฝึกกันดูนะคะไม่มีอะไรที่ปุ๊บปั๊บเป็นได้นะคะนี่คือเป็นตัวอย่างอย่างเบสิกเลยนะคะง่ายๆนะคะ8นาทีกับอีก38วินาทีค่ะอย่าลืม subscribe กันนะคะกับ swedishforthai.com วันนี้อําไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ